สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิ๊กจ๋าครับวันนี้เราเริ่มกันที่การแข่งขัน World Snooker Players Championship 2015นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของการแข่งขันในรอบแรกที่มีนักสนุกเกอร์ทั้งหมด32คนลงแข่งขันก็16คู่นะครับเมื่อวานก็เล่นไปแล้ว8คู่วันนี้ก็จะแข่งอีก8คู่ด้วยกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการนี้ออกมาเล่นนอกสหราชอาณาจักรแล้วมาเล่นที่บ้านเราครับสำหรับการแข่งขันในแบบน็อกเอาท์ที่เล่น4ใน7เฟรมนะครับ2คู่แรกที่แข่งขันกันตอนบ่าย 2:00 นครับก็เพิ่งจะรู้ผลไปหมาดๆนะครับชอนเมอร์ฟี่มือ7ของโลกจากอังกฤษครับเอาชนะร็อดเลเวอร์มือ35ของโลกจากอังกฤษเช่นกันครับ4ต่อ2เฟรมขณะที่มาร์ตินกูมือ23ของโลกจากอังกฤษต้องลุ้นถึงเฟรมสุดท้ายครับก่อนที่จะเฉือนชนะไมเคิลไวท์มือ22ของโลกจากเวลส์4ต่อ3เฟรมส่วนหนึ่งเดียวของไทยที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการนี้คือเทพชยาอุ่นหนูหรือเอฟนครนายกมือ61ของโลกก็จะพบกับมาร์คเจวิลเลียมส์มือ15ของโลกจากเวลส์ในรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับในเวลา 3:00 นการแข่งขันแต่ละวันก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วง4รอบด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเอฟนครนายกจะเอาชนะมาร์คเจวิลเลียมส์ได้เหมือนกับในช่วงต้นปีในรายการก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับมาต่อกันที่แบดมินตันอินเดียโอเพ่นครับเป็นการแข่งรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์นะครับแข่งกันที่กรุงนิวเดลีครับนักแบดมินตันสาวไทยของเราอย่างน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับปัจจุบันนี้เธอเป็นมืออันดับ8ของโลกและวันนี้ลงแข่งขันในรอบแรกครับน้องเมย์ที่เป็นมืออันดับ3ของรายการนี้เอาชนะนักตบลูกขนไก่สาวเจ้าถิ่นไซรีรานีได้2เกมรวดครับ21ต่อ9และ21ต่อ11รอบ2น้องเมย์จะพบกับอันเดรติเฟดาซารีจากอินโดนีเซียเป็นด่านต่อไปครับไปที่เรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016รอบคัดเลือกสุดสัปดาห์นี้ครับจะกลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์และหลายต่อหลายคู่ครับช่อง3ของเราทั้งช่อง3 Original ช่อง3 HD SD และ Family ก็จะถ่ายทอดสดหลายๆคู่ที่น่าสนใจให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับพูดถึงทีมชาติอังกฤษครับแฮร์รี่เคนหัวหอกดาวรุ่งที่ตอนนี้เป็นดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ถูกเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกแต่รอยฮัสซันเจ้าหน้าที่ของทีมซิงโตคำรามก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปกดดันแฮร์รี่เคนมากนะครับฮัสซันบอกแฟนบอลอังกฤษว่าอย่าคาดหวังในตัวแฮร์รี่เคนมากเกินไปครับควรจะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเพื่อให้เคนเนี่ยอยู่เป็นกำลังหลักทั้งการเล่นในพรีเมียร์ลีกและก็ทีมชาติอังกฤษไปนานนับ10ปี12ปีเหมือนกับรุ่นพี่หลายๆคนในยุคสมัยก่อนหน้านี้ครับสำหรับเคนถูกเรียกตัวสู่ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวัย21ปีเวลานี้ครับหลังจากที่ฤดูกาลนี้เขาโชว์ฟอร์มระเบิดเลยนะครับยิงไปแล้ว29ประตูทุกถ้วยทุกรายการให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้นสังกัดและนำไปดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ทำไปแล้ว19ประตูครับร่วมกับเดียโก้คอสตาของเชลซีสัปดาห์ก่อนนี้ก็เพิ่งจะเป็นแฮตทริกฮีโร่ให้กับสเปอร์ด้วยนะครับเคนมีโอกาสลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมที่อังกฤษมีโปรแกรมพบกับลิทัวเนียอีก2วันข้างหน้าครับศุกร์นี้นะครับ27มีนาคมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกมอุ่นเครื่องกับอิตาลีในวันอังคารหน้าครับก็คือ31มีนาคมนะครับพูดถึงฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับช่อง3เราถ่ายทอดสดเกมวันศุกร์เนี่ยก็จะมี3คู่พร้อมๆกันนะครับสเปนซึ่งเป็นแชมป์เก่าของฟุตบอลยุโรป2สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2008และ2012ครับก็จะเปิดบ้านพบยูเครนในเวลาตี 2:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง3 Original คู่กับช่อง3 HD ในขณะที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับเอสโตเนียครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 Family และคู่ลิกเทนสไตน์กับออสเตรียก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ในเวลาตี 2:45 นาทีเช่นกันนะครับครับนอกจากนั้นนะครับอย่างในวันเสาร์เนี่ยก็ยังมีเกมที่ฮอลแลนด์อันดับ3ล่าสุดจากฟุตบอลโลกนะครับจะเปิดบ้านพบกับตุรกีก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง3 Original นี่เหมือนกันและอย่างวันอาทิตย์ครับเยอรมันแชมป์โลกชาติล่าสุดจะบุกไปเยือนจอร์เจียก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกลับมาที่บ้านเราครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติจันทบุรีเกมส์ก็จะรูดม่านปิดฉากในอีก2วันข้างหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ครับมีกีฬาอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง นะครับไปติดตามพร้อมกับคุณปองพลสิงสิทธิ์ครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่การชิงเหรียญทองของกีฬาเทควันโดครับซึ่งเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเทควันโดวันสุดท้ายชิงชัยกันทั้งสิ้น8เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างภูมิดอกไม้จากเชียงรายในมุมสีน้ำเงินกับธีรพัฒน์รักญาติจากภูเก็ตในมุมสีแดงและเป็นจอมเตะจากภูเก็ตที่แม้โดนนำไปก่อนหลายคะแนนใน2ยกแรกแต่ยกสุดท้ายไล่เตะทำคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำก่อนเอาชนะไปได้17ต่อ13คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองด้านฟุตซอลชายเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครพบกับลำปาง
คู่นี้เล่นกันท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายและเป็นกรุงเทพมหานครที่เอาชนะไปได้ขาดลอย7-2ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับนนทบุรีหรืออุทัยธานีสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกรุงเทพมหานครยังเป็นที่1มี101เหรียญทอง70เหรียญเงินและ71เหรียญทองแดงส่วนจันทบุรีเจ้าภาพอยู่ที่9มี16เหรียญทอง13เหรียญเงินและ24เหรียญทองแดงพุทธิพงษ์แพ่งสุภาถ่ายภาพปองพลสิงห์สิทธิ์รายงานยังมีรายการน่าสนใจติดตามในจอกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่คุณรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์ได้รับการโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์จากมวลสมาชิกให้นั่งแท่นนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่5ติดต่อกันพร้อมประกาศกวาด4เหรียญทองในซีเกมส์ครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์กอล์ฟการกุศลครั้งที่14ประจำปี2558ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยที่สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์คันทึกคลับมีสมาชิกให้ความสนใจร่วมการแข่งขันมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะเป็นทุนในการจัดสัมมนาและอบรมบุคลากรในวิชาชีพสื่อคุณวีรวัฒน์ภูมิภูตินายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทยเตรียมเดินหน้าผลักดันกาบัดดี้เข้าเป็นหนึ่งในวิชาการของการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติโรงเรียนอัสสัมชัญธุบุรีร่วมกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเตรียมเปิดศึกฟุตบอลเยาวชน ACT Youth Invitational 2015รุ่นอายุไม่เกิน12ปีและ14ปีเพื่อสร้างเยาวชนให้พัฒนาไปสู่นักฟุตบอลระดับสโมสรและระดับอาชีพเปิดสนามวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธุบุรีครับยินดีครับวันนี้ต้องคอยระวังมีใครจะมาขยับตัวผมถูกเนื้อต้องตัวไม่มีนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ช็อตเด็ดกีฬาชามครับช่วงนี้ครับ